ต่เป็นห่วงไม้พัทรเดชร่างกายทรุดหมอสั่งพักของดเดินพระเอกสุดฮอตไม้พัทรเดชสงวนความดีที่ล่าสุดต้องเข้าพบแพทย์เป็นการด่วนด้วยอาการปวดหลังช่วงล่างอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทำกายภาพบำบัดล่าสุดคุณหมอสั่งงดเดินงดออกกำลังกายโดยหนุ่มไม้นั้นเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีว่าหายจากไอจีไปหลายวันอยู่กับการหาหมอและกายภาพปวดขาสะโพกและหลังร่างมากๆนอนไม่ได้มา4วันแล้วพยายามทั้งหาหมอกินยาทั้งกายภาพทั้งฝังเข็มแต่ยังไม่ดีขึ้นไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรอาจจะสะสมจากการฝึกและเล่นบูเยอะตอนนี้ทรมานนอนไม่ได้ใครมีที่รักษาเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อแนะนำได้นะครับยังไงก็ฝากละครคืนนี้เป็นกำลังใจให้คุณสงกรานต์ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มไม้หายไวๆนะคะเพราะว่าตัวเองนะคะตอนนี้ทำงานหนักและเหนื่อยมากจริงๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะคะและที่สำคัญขอให้รักษาสุขภาพร่างกายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะหนุ่มไม้จะได้ไม่ปวดแบบนี้อีกนะ